ายลมที่พัดเรื่อยไปไม่เคยเข้าใจรักเป็นแบบไหนผ่านมาเมื่อเงาผ่านมาเหน็บหนาวไม่รู้มาเท่าไรและช่วงชะตาก็พาเธอเข้ามาฉันช้ำขึ้นมาจากความอ่อนวานกลายเป็นลมที่พัดไม่มีทิศทางพ่ออยู่ด้วยก็น่าจะดีมากๆครับแบบคงนั่งพ่อแล้วแบบทุกวันนี้ผมร้องเพลงให้กับคนเนี่ยทุกวันที่ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบเป็นแบบพ่อที่เห็นแบบว่าเป็นแบบน่าดีกว่าเยอะเลยหากโลกนี้มีใจดีกับเธอจะมีคนนี้ที่ดีใจเสมอถ้าเห็นไหมทุกครั้งที่ฉันได้เจอฉันก็เปล่ายิ้มตามเธอทุกทีJust like a sunflower, keep growing together. Oh, 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 God, จริงๆมันก็มันไปตั้งแต่ดอกแล้วเหรอใช่ touch มัน touch
และนี่นะคะคือความประทับใจนะคะแล้วก็กำลังใจนะคะที่ทุกๆคนนะคะที่อยู่ตรงหน้าพวกคุณนะคะส่งมาให้พวกคุณในวันนี้นะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันสำคัญมากๆเลยนะคะเป็นเรียกได้ว่า first fan meeting นะคะของจุงดังนะคะ in Bangkok in Thailand เลยนะคะทุกคนค่ะที่อยู่ตรงหน้าพวกคุณนะคะคือคนที่รักพวกคุณมากๆนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจมาส่งความรักให้ถึงพวกคุณสองคนในวันนี้นะคะวันนี้ก็มีความประทับใจเกิดขึ้นมากมายค่ะทั้งโชว์ต่างๆนะคะเกมนะคะสนุกสนานนะคะรวมถึงการได้ดูซีรีส์ EP สุดท้ายพร้อมๆกันด้วยนะคะคุณสองคนมีอะไรอยากจะขอบคุณหรืออยากจะพูดกับคนที่อยู่ตรงหน้าพวกคุณไหมคะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับผมขอบคุณทุกคนที่แบบโหพูดแล้วแบบมันจะมาก็ผมขยับห้องน้ำใช่ไหมโอ้อันนั้นปวดฉี่เอาอย่างนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่แบบติดตามมาตั้งแต่โหตั้งแต่อย่างที่บอกเลยแล้วแต่ดาวครับผมแบบจริงๆก็แบบผมไม่ได้เคยคิดเลยว่าแบบจะมีคนรักมากมายขนาดนี้แบบจริงๆมันเป็นอะไรที่เกินฝันมากๆเลยครับผมจริงๆก็คุยกับพ่อแม่แบบนี่แบบโหจะมาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้แบบไม่เคยแบบเราไม่เคยคิดอันนี้ไว้เลยครับผมแล้วแบบตอนสามารถทำให้แบบทุกคนรักขนาดนี้เราก็แบบได้เจอทุกคนจริงๆเราก็อยู่ด้วยกันมา2ปีแล้วเนาะจริงๆก็มี JD Anniversary ไป2ปีแล้วใช่ไหมครับใช่ก็ครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยแล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าทุกกำลังใจไม่ว่าจะแบบทุกคนที่มาในที่นี้ทุกคนที่ตามไปตามงานอีเวนต์ส่งกำลังใจมาจากโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Instagram Twitter หรือว่าแบบในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆครับผมก็ขอบคุณมากๆครับผมเพราะว่าทุกกำลังใจของทุกคนมันมีความหมายต่อเรามากๆก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าแบบเราก็มีหลายอย่างครับผมอย่างแบบมหาลัยก็ผมบอกเลยว่าทุกคนน่ะถ้าไม่มีทุกคนนี่แบบคือผมอาจจะไม่จบก็ได้มหาลัยอันนี้พูดตรงๆเลยนะคือมันก็ค่อนข้างหนักครับผมแล้วแบบรู้สึกว่าได้กำลังใจมาจากทุกคนเราแบบมีแรงทำทุกอย่างขึ้นมาทันทีเลยจริงๆแค่อาจจะเป็นแค่แบบเมสเซจอะไรอย่างเงี้ยแบบเล็กๆใน Twitter อย่างเงี้ยไม่ว่าจะภาษาไหนครับภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาแบบทั่วโลกจริงๆเราก็จะแบบมานั่งดูแทรนสเลทเราก็แบบอย่างที่ทุกคนเห็นว่าแบบผมอะจะชอบเข้าไปดูในเมนชั่นทุกคนก็น่าจะรู้ทุกคนแบบอาจจะถูกได้ใจไปจากผมบ้างละผมก็กดใจให้แบบเท่าที่แบบผมเห็นนะผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็ขอบคุณนอกจากขอบคุณทุกคนขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับผมขอบคุณทาง GMMTV ด้วยขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับผมที่อยู่เบื้องหลังถ้าเกิดไม่มีทีมงานหรือว่าไม่มีผู้ใหญ่ก็จะไม่มีพวกเราสองคนยืนอยู่บนนี้ครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมรักทุกคนนะครับ I love you 3000 I love you too I love you too พี่เวฟต้องแปลไหมครับครับเดี๋ยวพี่แปลให้ครับผม Well he's a solution that oh you do you want to say yeah thank you ครับผมก็โอเคถูกใช่ไหมครับครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับอยากขอบคุณเจมทีวีนะครับผมแล้วก็พิธาแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่นะครับหลายๆคนที่เห็นอะไรในตัวพวกเรานะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าในชีวิตนี้เนี่ยโอกาสสำคัญมากๆถ้าเราไม่ได้รับโอกาสคือเราจะไม่มีวันที่เราจะได้มาอยู่ตรงนี้เลยก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่นะครับผมที่เลี้ยงดูพวกเราทั้งสองคนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะครับผมที่ทำให้ทุกอย่างออกมาโชว์นี้มันเพอร์เฟกต์นะครับผมแล้วก็ทุกคนตั้งใจกับการทำงานมากผมมา7โมงพวกเขามา5คือแบบคือพวกเขาทำงานหนักกับพวกผมเยอะมากๆครับผมก็อยากจะ
ขอปรบตบมือให้กับทีมงานด้วยนะครับครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับผมอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับผมที่นะครับมาทำให้วันนี้นะครับผมหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นวันที่สำคัญแล้วก็สเปเชียลมากถือว่าเป็นแฟนมีตพูดได้เลยว่าเป็นแฟนมีตแรกของจูงกับดังนะครับจริงๆพวกผมก็นั่งเคยคุยกันนะว่าแบบเฮ้ยเราจะมีแบบแฟนมีตเป็นของตัวเองไหมนะแฟนคลับเราจะมาไหมนะเราจะมีคนซัพพอร์ตเราเยอะไหมนะก็วันนี้ก็ทุกคนทำให้เห็นแล้วว่าทุกคนรักพวกเราจริงๆนะครับขอบคุณที่ทำให้วันนี้มันเพอร์เฟคแล้วก็สวยงามนะครับผมขอบคุณมากครับ So today we have international fans here. Could you say something to them? Okay, alright. So to the, all the international fans,Oh, thank you. Thank you so much for supporting us since day one, since Star In My Mind. And right now we have Hidden Agenda, which you just watched the last episode of. Thank you everyone for supporting us, even though we might not be able to go to every country soon. But that is our dream to go and visit you guys in every country. And I would just like to say thatActually, we can say that we will. But not so yet. Not all yet. Yeah. But yeah, we hope to see everyone in everyone's countries. The country that we haven't been there before, we also would like to visit. And let's just say that sometimes language isn't a barrier. Like we do not have a language barrier between us. Because sometimes love can be shown by affection, by body language.Or even by comments, like as I said before, we can definitely translate all the comments, even though it's like, let's say from another language that is not English and Thai, we still know what you guys are talking about. So thank you so much. Thank you so much, everyone. Kamsahamnida. Yeah. So. I love you. Yes.It's sometimes it's, I can't believe this because sometimes you guys flew from your country to Thailand. To meet us. Just to meet us. And it's like, it's actually really mind blowing to me because, wow, like the dedication of you guys. Yes. I can like really feel all the love and we would like to give all the love back to you guys. Yeah. You guys deserve all the love.Love you guys. Love you guys. Okay. และนี่คือจุงดังค่ะ